สนับสนุนโดยรถยนต์เชฟโรเล็ต LG G2 มีคนเคยกล่าวไว้ว่าความงามที่แท้จริงไม่เรียกร้องความสนใจแต่กระเทยอยากให้คนสนใจฝ่าป่าดงพงไพรเพื่อไปดูความงามเอ๊ะยังไงติดตามได้ในเผยเที่ยวไทยเวลาขนาดนี้นะครับคุณผู้ชม11โมงนะฮะได้เหรอเดี๋ยวดูเวลาที่อ่านเวลาให้ถูกประเทศสิอ่านประเทศเมืองแฟรงเฟิร์ตขณะนี้เวลาตีสี่ห้านาทีเจ็ดนาทีอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเดี๋ยวเวลาตีสวัสดิ์อีกรอบก็ได้ครับเดี๋ยวจะขึ้นไปรอบรักชาวมากเมื่อคืนดูละครมาดันดองไม่จบเลยมาดันดันรู้เลยนะมาดันดันละครมาดันดองอะไรวะชื่อมาดันดันเออมาดันดองอะไรตีหนึ่งตีสองยังไม่จบเลยชวนน้องขึ้นมาดันอยู่เมื่อคืนดูอะรู้สึกว่าหลับไปตอนที่แบบอาหมูดีหลกครับกำลังตีมาริโอ้ผัวผัวผัวเออตื่นมาถามนี่ในเจอจุบปะแล้วตบกันจะเป็ดก็ว่าแต่ก็เดี๋ยวว่าในทีวีเออทางนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไกลกันอีกแล้วนะคะใช่กลับไปกรุงเทพกันค่ะวันนี้ยังไม่กล้ามาเที่ยวก่อนเอาหรอจังหวัดตากเนี่ยเขามีสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งให้มันโอ้ยโด่งดังยิ่งช่วงเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยจะยิ่งสวยมากน้ำมันจะเยอะค่ะนั่นคือน้ำตกทีละสู่ทีละสู่ทีละสู่ไม่ใช่ตอนนี้เห็นนะเช้ามันจะทำให้ฉันเป็นคนบ้าแน่ระหว่างนี้เดี๋ยวจะขอหลับไปบนรถก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยตื่นไปเจอกันอีกทีนะฮะราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมทำไมเสียงแห้งเป็นแม่ของดาเลดดาเลดดาเลดเหนืออำเภออุ้มผางเป็นอำเภอหนึ่งทางตอนใต้ของจังหวัดตากอำเภอนี้มีขนาดพื้นที่มากที่สุดและเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอเมืองมากที่สุดในประเทศไทยอุ้มผางมาจากคำว่าอุพะที่เป็นคำเรียกกระบอกไม้ไผ่สำหรับเก็บเอกสารเดินทางในภาษาปากากะยอซึ่งต่อมาได้ออกเสียงเพี้ยนมาเป็นอุ้มผางจึงได้กลายมาเป็นชื่ออำเภอในปัจจุบันนี้ที่แต่อากาศมันเปลี่ยนเร็วอ่ะสมองมันตามไม่ทันถึงอุ้มผางแล้วคุณผู้ชมเป็นเมืองเล็กๆที่บรรยากาศดีมากเลยที่สำคัญหนาวแล้วด้วยอ่ะท่านบนฉันดูหนาวจัดเลยนะดูสิฉันใส่เสื้อ3ชั้นนะแล้วหันมาดูด้านล่างสิตายละแล้วหัวมกุฎได้มาก่อนอย่างนี้เพราะอุ้มผางเลยนะคะเขามีสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังนะเขาเรียกว่าดังไปทั่วโลกทั้งโลกมนุษย์และโลกพระจันทร์นั่นก็คือทีลอซูซึ่งช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่น้ำเยอะด้วยคุณผู้ชมน้ำเยอะเนี่ยใช้กับน้ำตกก็ได้ใช้กับเป็ดก็ได้นะเพราะบางครั้งเป็ดมันก็จะน้ำเยอะโอ้ตายโอ้หัวแล้วจะรู้ไหมว่าจุดที่เราจะไปล่องแพกันเนี่ยมันเป็นต้นน้ำของแม่น้ำอะไรไม่รู้ถูกต้อง มันเป็นจุดต้นน้ำของแม่น้ำไม่กล้องมีคำถามหนึ่งข้อค่ะคุณพี่ชื่ออะไรนะฮะพี่รวยนะคะพี่รวยมีคำถามหนึ่งข้อค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะนี่เราอยู่อุ้มผางครับอุ้มผางฮะแล้วร่องน้ำแม่กองต้นน้ำแม่กองต้นน้ำแม่กองที่อุ้มผางเรื่องอะไรคะนี่นกอะไรครับนี่เป็นนกพยางนกกระยานนกพยานางกุลนกพยานางกุลนั่นนกนกอะไรอย่างเงี้ย
แม่เอ็นดูเขาเชียนดน่ารักมากมากเราก็รักเธอนะแต่อันเมื่อกี้ไม่รอดจริงๆก็หลบหนีออกนกพนายังกูเป็นคงจริงเหรออีเป็นคงจริงเหรอบรรยากาศดีไหมมั่งดีจ้ะดีแบบนี้ถ้าอยากดีห่มแล้วว้าวมีเหรอพี่มีเหรอพี่มีตัดได้ด้วยบรรยากาศมันสงบเงียบทีละเพียงใช่จนกระทั่งเรามาถึงนี่แหละอันถ้ำผาโวครับผมแม่พาจะเป็นรูโวมีข้างคาวไหมไม่มีครับแล้วรูนั้นเขามีไว้ทำไมอ่ะคะมีไว้ตั้งสมัยตอนสงครามไทยกับพม่าแล้วครับรูลูกปืนใหญ่อ๋อก่อนคาดว่าระดับน้ำอาจจะสูงถึงขนาดนั้นไม่ก่อนขึ้นไปสำรวจดูมีพวกถ้วยพวกจานที่สังหารก่อนคาดว่าระดับน้ำอาจจะสูงถึงขนาดนั้นนี่เขาไปสำรวจแล้วเขาพบถ้วยชามตรงนู้นข้างบนเรื่องสันนิษฐานว่าสมัยนี้ช่วงที่แบบรบไทยกับพม่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการเปิดรีสอร์ทำอะไรไม่ชอบคิดว่าเออมันน้ำมันมาแล้วไม่ค่อยได้ยินอ๋อก็คนน้ำอาจจะสูงถึงบนระดับน้ำจะสูงบนตามตะวันบุบบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจงายความในนี้มีปลาไหมฮะมีครับโอ้ปลาอะไรคะปลามันก็เป็นปลานานาชนิดนะครับปลานานาชนิดมันเป็นฤดูกาลช่วงนี้จะเป็นพวกปลาตะเพียนอุ้ยโหลไรก้างเลยนะครับปลาตะเพียนเราไปทอดกินที่เกล็ดแกะข้าวปลากระป๋องตาสามแม่ครัวก็มีลอยลงไปตั้งค่ายกันจมน้ำอยู่เหรอเข้าค่ายแล้วจมอยู่เหรอคะบายบายท้องฟ้าบายบายสายลมหรือที่จะดีหินชันสิคือตอนนั้นฉันซื้อเอาไว้สัมปทานตรงนี้ว่าไม่ได้เป็นหินชันน่าจะทันอยู่เหรออุ้ยรถพี่โทรเรียกออกมาเลยค่ะเรียกลุงเรียกพี่ลุงออกมาเลยค่ะตอนนี้เราบอกคนกรุงเทพไม่ได้เข้าใจถึงภาษาของคนที่นี่เขาก็จะมีเสียงเนอร์เขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูลุงกินน้ำแล้วก็ตื่นเต้นนะว่าเป็นองค์ผมไปถึงอ่ะจะเป็นลุงจะเป็นแบบแก่ๆคนนึงแบบกินน้ำก็จะมาทุกเช้าจริงๆมันคือลุงกินน้ำพาไปดูลุงเขาจะลุงจะลงมากินน้ำอยู่ทุกจะคอแห้งทุก10โมงแล้วพอมีคนมาพี่เขาก็จะเรียกลุงก็เลยเสียงสูงไปหน่อยลุงกินน้ำให้คนดูอุ้ยสวยจังเลยอ่ะโอ้ยแกมันเก๋ตรงที่ข้างหลังมันเป็นมอสีเขียวเนาะสวยสวยแกมอสีมันก็กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกกระจุกกระจิกระวังอ๋อแหกแหกแหกเนี่ยเห็นยังชีตายแล้วพี่ไม่มาฉีดอ่ะไม่ฉีดในน้ำพี่รวยค่ะคุณไปตามหิ่งเมื่อกี้นี่โอ้ยท่านี้สวยเลวอีกอดเตี้ยมากว่ะพี่รวยตกน้ำแล้วพี่รวยครูดไปหินโอ้ยมาค่ะตายแล้วพระออกมาว้าวรั่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 วน้ำมันรั่วนะนี่รั่วจริงปะเนี่ยจริงดังปึ้งเดี๋ยว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 มาเดี๋ยวกล้องเปลี่ยนรั่วจริงปะจริงอะไรนะต้องรอต้องรออ๋อเนี่ยมันปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ต้องรอแล้วเดี๋ยวไปข้างหลังก็อ้าวตายหัวเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนตายแล้วยายแต่ว่ามันอยู่ไหนก่อนไปก่อนแล้วทำไมเป็นฉันล่ะไปก่อนไปก่อนเนี่ยนี่ตรงนั้นไงพี่พูดไว้ก่อนสิพี่แบบพูดไว้ก่อนอะไรวะไว้ก่อนพี่แบบพูดไว้ก่อนแล้วมึงไปไหนกันพี่แบบพูดไว้พี่ไปรวยไปได้เหรอคะพี่รวยแพ้รู้ว่าแล้วทำยังไงยังไงยังไปได้อยู่เหรอคะพี่เอาหลักซีนมาป่ะหลักซีนโอ้เอามาแปะไว้ก่อนสิเราแปะก่อนเร็วเร็วสิเอาหลักซีนแปะไว้ก่อนเลยนะฮะมองปิดไปนิดนึงเคยต้องแบบน้องมาเคยเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไหมคะเคยโดนชนมาที่ไหนครั้งแรกครั้งแรก
ไม่ไม่นะฉันนึกว่าหนาขนาดนี้ไม่น่าจะนึกว่าอีนี่พูดเล่นฉันก็นึกว่าพูดเล่นจริงด้วยจริงมันได้ยินสายเสียงมันดังปุ้งไม่ได้ยินแต่ว่านึกไม่นึกว่ามันจะรู้ว่าเป็นรูแต่มันไม่เป็นไรใช่ไหมคะนี่ก็จะเห็นนะคะว่าภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นนะคะก็เมื่อเกิดอะไรขึ้นเราก็จะใช้ข้าวของที่เราแบบมีอยู่ในชีวิตประจำวันหรือเราพกพาติดตัวอะไรเงี้ยแก้ปัญหาได้อย่างเช่นแบบเรือรั่วเราก็สามารถที่ใช้เทปแล็กซีนซึ่งเราพกกันอยู่เป็นประจำนะคะในการแป๊บเจ็บเนี่ยเอาไว้แป๊บเนาะพกไว้เราใช้แล็กซีนแป๊บหรอถอดโทษนะถอดมาดึงทีขึ้นตุ่มเลยมีสองกรณีดึงขนออกมากับแพ้ตกใจลุงโอ้ยนั่นไงจริงด้วยอุ้ยอุ้ยนั่นไงนั่นไงอุ้ยสวยอุ้ยข้างล่างมีสีส้มด้วยเร็วอันนี้ก็คือสีสุดท้ายของมันแล้วใช่ไหมฮะเหลืองแสดแดงนี่ไงสามสีสุดท้ายเหลืองแสดแดงอุ้ยมันยังเห็นอยู่เว้ยมันยังเห็นอยู่อุ้ยสวยมากอุ้ยสวยมากคือนี่สวยมากสวยมากอุ้ยอุ้ยมืดมากเหลืองแสดแดงอุ้ยสวยมากคุณพี่โปรเจคเตอร์อยู่ตรงไหนคะมันมีสองเส้นนะสองเส้นมีแต่สองเส้นเป็นภาพดาเลดาเลดาเลดูมันล่องเลยแล้วแบบตกน้ำปุ๊งรั่วรั่วรั่วสีตกใจรั่วน่ารักที่นอนใช่ดูสิเหรอตรงนี้เป็นจุดแวะพักก็บอกมีเซเว่นป่าใช่ข้อดีของการกินนี้ไม่รู้ด้วยว่าด้านในเป็นน้ำอะไรเหมือนคุณผู้ชมก็จะไม่รู้เอ๊ะมีฟองหรือเปล่าไม่มีฟองนะไม่ใช่ว่าเป็นเหล้าเบียร์อะไรบูเป็นอะไรปัสสาวะที่อยู่ในเรือเดี๋ยวเดินต่อไปอีกนิดนึงจะเป็นบ่อน้ำร้อนนะคะดังสุภาษิตโบราณน้ำร้อนอะไรปลาเป็ดน้ำเย็นปลาตายน้ำเงินบุญนะถูกต้องถ้าน้ำเชี่ยวอย่าลงว่ายถูกต้องเดลราชบัณฑิตโยเราเคยถามโยว่านี่บุคคลเหล่านี้คือใครเจตรินวัฒนศิลป์คือใครดาราถูกเขาชื่อเล่นว่าอะไรติ๊กฮะทำไมติ๊กเจตติ๊กเจตรินไงจะดักบอลไม่ใช่หรอเกลียดปะเล่นนางงามเล่นนางงามช่วงโอบามาเข้ามาเมืองไทยใช่หากคุณต้องเลือกของที่ระลึกหนึ่งอย่างมอบให้กับโอบามาคุณจะเลือกอะไรเดี๋ยวเขาทวนคำถามด้วยตามสไตล์นางงามหากดิฉันจะเลือกของขวัญหนึ่งอยากให้กับโบอาม่าโบอังุยักอะไรนะโบอาม่าไม่ใช่ก็ชื่อโอบามาโอบามารู้ไหมเขามีชื่อจริงเลยอ่ะชื่อจริงก็ชื่ออะไรมีได้หรออ่ะหยอกคนบ้าเลยไม่มีชื่อจริงบ้าอะไรอ๋อบาบูชโอบามาบาบูชโอบามาบาบูชบารักโอบามาเคยได้ยินหรือเปล่าเคยเขาเป็นใครรัฐมนตรีเล่นให้ทั้งหมดเลยนะใหญ่เนอะOh my god Oh my god ขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเสี่ยวขนาดนั้นเลยเหรอฉันรู้สึกตกใจเพราะคิดว่ามันจะเยอะกว่านี้ไอริสไลน์เหมือนดร.โจ้เพื่อนฉันนะฉันไปเจอนางเซ็นทรัลลาดพร้าวฉันอยากจะหาร้านน้ำผลไม้ปั่นแมทอะบาวจูสเพราะว่ามันจะมีผสมโปรตีนเอาโจ้ดีเนี่ยฉันพยายามหาร้านน้ำปั่นแมทอะบาวจูสอยู่ที่นี่มันจะมีเปล่าโจ้ซึ่งแบบไปจบเมืองนอกมาเนี่ยนะครับน้ำปั่นที่นี่มีนะแมทอะบาวจูสเนี่ยมีหรือเปล่าไม่มีขนาดนั้นเลยแต่ยังไม่เท่าไหร่เขาก็ตอบคำเดียวเขาก็พูดเป็นสำเนียงเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่นี่คือแบบอยู่ในประโยคภาษาไทยที่นี่มีน้ำปั่นนะ The Mad About Juice มีหรือเปล่าไม่มีพี่ระวังนะคะ Oh my god อุ๊ยไปไหนแล้ว
อย่าเพิ่งไปกาจิมาแล้วกาจิขึ้นมาแล้วเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยสนับสนุนโดยขนมถั่วลันเตาอบกรอบสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีเราจะต้องนั่งรถอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆคุณพี่เขาบอกว่าเราถึงจะไปถึงน้ำตกทีลอซูแล้วเราต้องเดินเท้าเข้าไปอีกไม่แน่ถึงเลยไม่ถึงต้องเดินเท้าเข้าไปอีกหรอแล้วก็เดินเท้าอีกแล้วจะไปอีกชั่วโมงนึงเหรอทำการเดินเท้าเข้าไปชั่วโมงก็ประมาณชั่วโมงอะไรเงี้ยประมาณอุ้ยเป็นโลอ่ะโอเคอ่ะงั้นกินไปก่อนละกันไปโอเคอ่ะถึงที่ทำการค่ะมายื่นจดหมายเตรียมจะเข้าไปที่น้ำตกแล้วค่ะคุณผู้ชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางค่ะใช่หลังจากที่ล่องแพของเรามาไม่นานประมาณ10ชั่วโมงกว่าเองไม่นานขนาดนั้นชั่วโมงกว่าไม่ถึงเลยเนาะไม่ถึงด้วยมันต้องเข้าไปอีกหน่อยนึงซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นลักษณะแบบเข้าไปในป่าเป็นทางในป่าใช่ไหมใช่ระหว่างนี้ที่เราจะต้องเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งอาจจะมีปัญหาแล้วก็เลยส่งคนที่หน้าอกใหญ่ที่สุดในทีมไปครับมันช่วยอะไรคะตรงนั้นอาจจะช่วยทำให้เขารู้สึกแบบใจดีขึ้นมาได้บ้างเราใส่ผ้ากันผ้าแมสอย่างนี้กันทุกคนแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นอะไรนะคะติดหวัดนกนะคะเด็กแค่วัดหมู่เม็กซิโกนะคะนี่คือทางเข้าที่เราซูนะคะจากตรงอุทยานนั้นโอ้ตายละก็ชื่อน้ำตกก็ชื่อภาษากะเหรี่ยงที่เราซูภาษากะเหรี่ยงไม่ใช่ต่างหากชื่อภาษากะเหรี่ยงชื่ออะไรตาเล่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 เจอหรอตาเล่เป็นคนเจอทางเข้านั้นสมบูรณ์สมบันมากนะคะเรียกว่าต้องใจรักจริงๆนะคะต้องเมื่อดวงใจมีรักดั่งเจ้านกโผบินนะคะประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะกว่าจะถึงนะคะแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนั้นอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้มานะคะก็นับว่าเป็นโชคดีของคุณผู้ชมแล้วนะคะเลยจะมาเก็บภาพให้ดูไงเขาบอกว่านี่ตาคนนี้เขาไปอ่านเจอเขาบอกว่าที่เนี่ยสวยงามเป็นอันดับ7ของโลกเป็นอันดับที่3ของเอเชียก็ฉันไปตามร้านสปาที่มันมีน้ำตกอยู่หน้าร้านแล้วมันมีหินหมุนๆฉันก็โอเคแล้วนะนะมันไม่เหมือนกันแล้วนะคนขับนี่อะไรขับไม่หยุดเลยเนี่ยขับไม่หยุดเลยเป็นแจ้งคลายสีทองแล้วไงทำไมขับไม่หยุดเลยเสพมานะแกรบแกรบทีเออีลอสูจำตัวอ่อนได้ตามรถทำตัวอ่อนเหรอไงวะมีเพศสัมพันธ์กันสิปังจะได้ทำตัวอ่อนทำหลายๆตัวเลยปะเอ็มบีโออ่ะร้องเพลงหน่อยร้องเพลงหน่อยอัสระโอ๊กนะแข่งร้องเพลงโยกโยกโยกถ้าสามสันก็ต้องเป็นโรโยกโยกโยกดูเยเป็ดเหมือนตุ่มสามข้อโยกโยกโยกถ้าเป็นแขกต้องมีผ้าโพกโยกโยกโยกลอตเตอรี่เอาไว้เสียงชอบโยกโยกโยกไม้หน้าสามฟันสั้นเลือดโชคโยกโยกโยกฝนโดนจนหลวมโพรโยกโยกโยกถ้าจะขี้ต้องไปชักโครกโยกโยกโยกเฮ้ไม่ไปแล้วแม่ครับกดอะไรครับหากหัวใจเป็นเหมือนบอลลูนก็คงลอยต่ำโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วดีใจมากดีใจมากเดี๋ยวตรงนี้พักก่อนเพราะเดี๋ยวต้องเดินเท้าต่ออีกกิโลครึ่งเสร็จปุ๊บเราต้องเดินมือเดินด้วยมือต่ออีกกิโลครึ่งเช่นกันถูกต้องเรียกว่าผ่านเข้าไป
ดาเลมาด้วยนะแล้วเดินๆไปดาเลก็บอกว่าอะไรพูดอะไรอะไรบอกว่าระวังเนื้อผ้าผู้ชมไปเที่ยวอย่าเอาดาเลไปด้วยดาเลมือเตือนเราไม่ได้ถูกดาเลกินข้าวกินข้าวลูกไม่ตอบแล้วแม่เรียกดูเป็นเด็กไม่มีสัมมาคารวะดาเลมาไหมวันนี้มาเรียนไหมไม่มาเนาะครูเซ็กเชื่อหรอครูเซ็กเชื่อดูส่วนบริการนั้นต้องขุดดินลงไปถึงตั้งร้อยเมตรใช่ไหมอยู่ใต้ต้นไม้เป็นบ้านโพรงกระต่ายส่วนแดนตรวจคนให้ปีนขึ้นบนต้นไม้อีกร้อยเมตรเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่หัวล้อนี่หัวล้ออะไรเนี่ยไม่ได้อะการหัวล้อเยอะๆนะคุณผู้ชมมันทำให้หายอ้วนได้นะหล่อยังไงจริงเวลาหัวล้อแบบหัวล้อไปทั้งตัวมันจะต้องออกแรงตรงช่วงกลางลำตัวไหนลองหัวล้อไปทั้งตัวให้คุณผู้ชมดูสิโอ้ตายจะบ้าเหรอคำคิงคำข่ามากกว่านี้ใช่เหมือนเวลาหัวล้อเขาบอกเวลาหัวล้อเนี่ยเหมือนที่เขาบอกว่าหัวล้อทีนึงอายุยืนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วหัวล้อมันไม่ได้ทำให้แบบสุขภาพจิตมันดีอย่างเดียวการหัวล้อมันทำให้ร่างกายแบบมีการเกร็งแล้วหดตัวอะไรอย่างงี้ด้วยบริเวณไหนหัวใจดาเลหัวล้อซิแล้วหน่อยเดี๋ยวมันค่ำดูนาฬิกาสิกี่โมงบ่ายสองอยากให้เร็วกว่านี้ไม่หาที่ใกล้ๆให้กูเที่ยวล่ะตอนเร็วๆมานี่ก็3ชั่วโมงฝ่าแล้วเดี๋ยวก็ต้องฝ่าออกไป3ชั่วโมงเร็วหน่อยเดี๋ยวค่ำฉันว่ามันต้องออกอีกทางนึงแกฉันว่าต้องมันเกียฉันน่าจะมีทางที่ดีกว่านี้ใช่มั้ยเมื่อกี้ตอนมันแยกเข้ามาตอนเราเข้ามาตรงเนี้ยมันมีทางออกมันชี้ไปอีกทางนึงเลยไม่ได้ตรงกลับทางเดิมใช่มั้ยงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูดิพี่โอมันเป็นอย่างงี้ป่ะขาออกอะทางเดิมไม่ใช่หรือไม่รู้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 ก็บอกไม่รู้เรื่องไม่รู้แต่พูดไปก่อนนะยกให้แม่สองตัวข้างหน้าใช่มั้ยนะยังไงไหนพูดสิเช่นเย็ดเป็ดนะอันต่อไปนี่จะไปไหนอ่ะเย็ดเป็ดตอบเลยไปถ้ำไกด์บอกไม่ใช่ถ้ำเป็นหน้าผาก็ใช่ไงหน้าผาไกด์เถียงตอบไม่ถูกเลยเอ๊ะพูดผิดตรงไหนวะไม่ผิดด้วยนะเงียบก่อนแป๊บนึงได้ยินเสียงไหมยินแล้วปึ้งฉันตดมาซุ่มตดฉันหรอทุกที่อ่ะซุ่มก้นฉันหรอฮะคิดอะไรกับก้นฉันหรือเปล่าม่ามคิดก็ไม่ว่าคิดอะไรคิดไม่ออกสักทีอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยตรงนี้มีลานด้วยอ่ะโอ้โอ้ยถึงแล้วหรอโหหล่อไหนอ่ะอุ้ยมีลุงด้วยแกอุ้ยโอ้ตายละอุ้ยสวยค่ะเพราะว่าช่วงหน้าน้ำความกว้างมันถึงขนาด5สนามฟุตบอลเลยนะแล้วสูงตั้งกับ300เมตรนะใช่แต่สูงมากอ่ะนี่ขนาดเรามาช่วงที่น้ำไม่เยอะแล้วนะเนาะแสดงว่าถ้ามันเป็นหน้าน้ำจริงเรายืนตรงนี้ก็ต้องน้ำก็ต้องกระเด็นมันต้องมีละอองน้ำมาอย่างนี้แหละในน้ำมันยังเป็นละอองไปตรงนู้นเลยเหรออ๋อไม่ใช่นะครับไฟป่าใช่ใช่เราน้ำใช่แล้วเล่นน้ำได้ใช่ไหมได้ป้าไปเล่นน้ำกันเฮ้ยเที่ยวไทยเฮ้ยเที่ยวไทย
สนับสนุนโดยรถยนต์เชฟโรเล็ต Sonic SoYouค่ะหลายๆครั้งนะคะที่เวลาเราตั้งใจออกมาหาอาหารอร่อยกินแล้วพบว่าร้านปิดนะคะเราจะรู้สึกหงุดหงิดกดครึ่งได้นะคะเรียนมีวิธีแนะนำนะคะให้กับร้านค้าที่ไม่อยากให้ลูกค้ากดท่านนะคะให้ติดป้ายค่ะว่าลูกไม่สบายนะไปหาหมอนะคะดังนั้นคนที่มาทานก็จะรู้สึกโอ๊ยเห็นใจกำลังขับรถจอดมาเห็นร้านปิดกำลังโกรธเดินมาเจอลูกไม่สบายไปหาหมอก็อาจจะแบบตั้งที่ไม่ได้ทานอาจจะมีการวางเงินไว้ให้ด้วยถูกต้องถือว่าเป็นวิธีที่ดีลองไปใช้กันดูค่ะแต่พอวันหลังที่เรามาทานจริงๆปรากฏว่าเจ้าของร้านนะคะเป็นสาวโสดไม่มีลูกไม่มีสามีนะคะก็อาจจะไม่สบายจริงๆหรือเปล่าหายไวๆนะคะนี่ก็คือร้านพ่อค้าที่เรามาในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่โกรธเขาแล้วกลับดีกว่าเนาะไม่บางทีถ้าสมมติร้านที่เราตั้งใจจะมามันปิดเราก็เดินไปร้านข้างๆก็ได้อาจจะมีร้านที่น่าสนใจอยู่ถูกต้องนะคะไปอยู่ที่ร้านณหาดใหญ่แต่ว่าบริเวณเหม่งจ๋ายชื่อว่าณหาดใหญ่ซึ่งย้ำอีกครั้งนะคะว่าหาดใหญ่เป็นอำเภอไม่ใช่จังหวัดนะคะย้ำให้ใครฟังคะประชาชนชาวไทยหลายคนสงสัยนะคะชื่อณหาดใหญ่แน่นอนว่าจะต้องขายอาหารจำพวกบวยแผ่นไอ้กิมจ้อแผ่นหรือว่าพวกขนมหมี่ถ้าสมัยโบราณจะเป็นพวกขนมปริงเกิลด้วยจะเราจะต้องซื้อจากที่หาดใหญ่นี่แหละของใต้อย่างงี้หรอไม่ใช่หรอสามถุงร้อยอย่างงี้หรอไม่ใช่เป็นอาจจะเป็นอาหารหรือเปล่าถูกต้องเป็นอาหารใต้นะคะซึ่งเขาว่าพ่อค้าเจ้าของร้านหรอเป็นเจ้าของร้านหรอดีมากด้วยนะคะไปแล้วเข้าไปดูกันใหม่ยาสีฟันซิสเต็มมาสูตรซีเมนต์ฟลูออไรด์ป้องกันจุดขาวปิดจุดเสี่ยงฟันผุอ่ะรอแป๊บนึงค่ะเขาบอกว่าอาบน้ำอยู่ไม่ได้ว่าอาบน้ำเองคือยังไม่กลับจากอาบนวดเอ็มมานูเอลอย่างงี้คลีโอพาตราอย่างงี้แล้วไม่ได้ไปใช้บริการด้วยไปให้บริการเอ๊ะเขาแต่งลายแบบนี้แล้วหรอตายแล้วคุณพ่อค้ารับอาชีพเสริมเดี๋ยวกำลังลงมาจากการสอบถามประวัติพบว่าเขาเป็นผู้แทรกของวงชาตรีด้วยคุณเหมาไม่ใช่ที่ก็รำรำชาตรีอะรำสัตว์การรำนี้ก็เกิดลูกได้หรอฉันกลับไปรำที่บ้านบ้างวงชาตรีที่มีเพลงอะไรดังๆนะแฟนฉันอยู่กับพ่อค้าของเราแล้วนะคะคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแชมป์คิกๆสระนังค่ะยังไม่เปลี่ยนชื่อคุณแชมป์แนะนำตัวให้ชาวเทอร์ไทยรู้จักอีกสักครั้งค่ะครับผมแชมป์นะครับเจ้าของร้านหน้าหาดใหญ่นะครับหรือที่บางคนรู้จักคือแชมป์ทาบาสโก้นะครับวงทาบาสโก้ไงใครๆก็รู้จักใช่ไออันนั้นไงแหมอย่ามาถามอย่างนี้ดีกว่ารู้อยู่แล้วเพลงอะไรนะที่เพิ่งปล่อยไปเป็นเพลงใหม่นะครับเธอคิดว่ารู้จักรักที่เคยรู้จักแค่ไหนชื่อยอดจริงเลยอะไรนะอีกทีสิเธอคิดว่ารู้จักรักที่เคยรู้จักแค่ไหนเธอคิดว่ารู้จักรักที่เธอรู้จักเคยรู้จักเธอคิดว่าเธอรู้จักรักที่เธอคิดว่ารู้จักรักที่เธอรักแค่ไหนถูกป่ะนั่นครับคุยเรื่องร้านดีกว่าเข้ามาปูป่ารู้สึกว่าอาหารมันน่ากินมากเลยอ่ะครับเป็นอาหารใต้ทั้งหมดเลยนะใช่ครับเป็นอาหารใต้สไตล์หาดใหญ่ครับค่ะอาหารสไตล์หาดใหญ่เป็นยังไงอ่ะคืออาหารใต้อาหารแต่ละที่แต่ละที่ก็จะมีวิธีการกินที่เหมือนกันอย่างที่นครศรีธรรมราชก็เป็นอีกแบบภูเก็ตก็เป็นอีกแบบแต่หาดใหญ่เนี่ยความพิเศษมันคือจะมีคนจีนอยู่ด้วยก็จะเป็นอาหารใต้เอาจริงๆก็จะมีวิธีกินแบบก็จะสั่งแกงเผ็ดกับทานคู่กับผัดผักจีนๆอะไรอย่างเงี้ยจีนมันจะแบบจีนแล้วก็ใต้เอ๊ะแล้วไม่ใช่ทะเลเหรอคะที่ทางพวกความกดอากาศสูงหรือว่าพายุดิเพชั่นมันจะพัดเข้ามาจากอาหารก็มีอาหารใช่ไหมก็เหมือนกับแบบกินแกงส้มใส่เต้าเจี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินไปที่นี่มักจะอะไรเป็นอาหารไข่ดี
กติก็มีแกงเหลืองค่ะแกงเหลืองยอดมะพร้าวปลากระพงใช่ครับแล้วก็ใบเหลียงผัดไข่ถ้าออกมาทางโซนอาหารจีนก็จะเป็นกุ้งเจียวหอมกระเทียมค่ะหม้อไฟราดบัวจีนอ๋อมันก็มีหลายๆเมนูอยู่ในนี้นะเหมือนมากินทีเดียวได้หลายๆอย่างหลายรสชาติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเปิดมานานหรือยังฮะร้านนี้ประมาณปีนี้เข้าปีที่3กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้าง3ปีที่ผ่านมา ดีครับจากที่เริ่มแบบคือเพิ่งมาเริ่มทำร้านอาหารครั้งแรกค่อยเรียนรู้ไปแต่เราก็เห็นว่ามีประกาศนียบัตรต่างๆมากมายเลยนะหลายๆร้านประกาศนียบัตรการเรียนดีความประพฤติดีนั่นเองผู้เสียสละร้านนี้ยังเป็นอันนี้ด้วยพุทธมามกะที่ดีทำไมอ่ะมีอะไรนี่ส่งเข้าศาสนาหมดเอ้ยยังไงส่งไปบวชหมดนู่นลูกเดือยก็บวชกล้วยก็บวชแต่แปะกล้วยนี่ไม่บวชเพราะว่าเป็นของจีนเป็นนับถือที่เต๋าแต่มีคำถามนึงอยากถามมากไปเยี่ยมลูกหลานข้างๆมาหรือยังคะลูกหลานนี่เขาแปะป้ายไว้ว่าลูกเขาป่วยค่ะไปหาหมอได้เป็นเขาเวลาเขาปิดร้านเขาจะเอาดินมาแขวนแต่ผมไม่รู้เขาไปไหนเวลาปิดร้านฉันบอกแล้วเห็นแล้วเดาไม่ได้บ่อยครับถือว่าลูกป่วยบ่อยอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแกเป็นป้าสาวโสดไม่มีลูกไม่มีสามีเป็นครอบครัวครับครอบครัวเดาเลยไม่ผิดเลยถือว่าปิดร้านทุกครั้งก็แปะป้ายขี้เกียจป้ายแซวเล่นนะไม่ได้จริงจังเราเล่นดนตรีด้วยเปิดร้านอาหารด้วยอะไรอย่างนี้มันดูไม่น่าจะลิงก์กันได้เลยอ่ะก็ลิงก์ครับเอาเวลามาแบ่งกันอย่างไรคะก็ถ้าเกิดมีเล่นก็ไม่ได้อยู่ร้านค่ะต้องมีคนอื่นโอ้ก็จริงเท่านั้นเองนะคะไม่น่าจะอันนี้ดีกว่าทั้งเล่นดนตรีและเปิดร้านอาหารหลังๆมันจะมีความเหมือนกันอีกอย่างนึงคือมันจะมีสาวๆมาติดเหมือนกันถูกไหมของเรามีบ้างหรือไม่ก็อันนี้เป็นความลับแล้วกันไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นจะเรียกแม่มาแฉนะก็มีบ้างค่ะสาวๆที่เข้ามาแบบว่าแอลเอิร์นเราระหว่างเล่นดนตรีนั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากสาวๆที่มาแอลเอิร์นเราเวลาเราทำร้านอาหารอย่างไรส่วนใหญ่ที่ร้านอาหารจะเป็นออกแนวครอบครัวนะจะมาเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็มีจะมาชวนไปอยู่ด้วยแต่เป็นลูกเลี้ยงสาวออฟฟิศมาเป็นกบเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยมีก็มีฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นคู่ฮะออกมาเป็นคู่คือสาวมาคู่กับสาวนี่เราเป็นแก๊งเลสเบี้ยนมาคู่กับแฟนเขาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมากมายแต่ถ้าเป็นสาวๆในส่วนเล่นดนตรีล่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมาแบบ17 18อะไรเงี้ยตายแล้วนะยังไม่บรรลุนิติภาวะเลย17 18นี่คือเกิดปี2517 2518 17รวมอายุก็คือ40ปีอะไรนะอุ๊ยอะไรนะบอกความเป็นชั้นคือตรงนี้ประมาณ40ปีโอ้อย่างนั้นเองอันนี้เป็นคั่วกิ้งปลาแซลมอนค่ะอ๋อเหรอเราใช้แซลมอนมาแทนปลาพวกปลากระบอกอย่างเงี้ยใช้แทนหมูคั่วกิ้งที่ไหนก็ใช้ปลากระบอกว่ะมันต้มส้มไม่ใช่หรอมีการดัดแปลงเล็กน้อยแต่ว่ายังยึดแบบเป็นรสชาติความเป็นแบบของใต้อยู่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยค่ะโอเคคุณแชมป์ฝากหน่อยสิว่าร้านมันอยู่ตรงไหนเปิดกี่โมงถึงกี่โมงอะไรในร้านบ้างอยู่ที่แยกเมืองจ่ายนะครับอยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตท.นะครับเปิดตั้งแต่11โมงแล้วก็ปิด5ทุ่มครับทุกวันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์จะหยุดวันอังคารทุกวันครับจะหยุดวันอังคารถ้ามาถึงหยุดวันอังคารร้านเนี่ยหยุดวันจันทร์วันอะไรนี้เพราะเขาหยุดวันจันทร์เยอะก็เลยแบ่งแยกเป็นถูกต้องถ้าหยุดวันพุธก็จะเป็นร้านตัดผมวันนี้ขอบคุณสำหรับอาหารอร่อยนะคะแล้วมีอีก2อย่างอ๋อเหรอได้เดี๋ยวจะชิมโชว์แต่ระหว่างนี้โดยเฉพาะหลายๆท่านที่ทานสตอเข้าไป
ปซื้ออันนี้เป็นของแถมให้ลูกค้าก็ได้นะคะเรามีกิฟต์เซตจากยาสีฟันซิสเต็มมามอบให้ค่ะขอบคุณค่ะเป็นสูตรใหม่สูตรซีเมนต์ฟลูออไรด์นะคะสามารถช่วยป้องกันจุดขาวขุ่นที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุได้เลยค่ะใช่และที่สำคัญกำจัดกลิ่นสตอได้ชงัดนะยังไงเดี๋ยวขอยืมคืนมาใช้แป๊บนึงนะต้องไปทำงานต่ออีกทีนึงเอาฝากไว้ได้นะร้านนะหัดใหญ่นะคะโดยคุณแชมป์รวมไปถึงวงเทบาสโกด้วยใช่แต่ว่าถ้าเป็นร้านณสงขลาจะเป็นของคุณเบนพรชิตาณนะส่วนถ้าณนครจะเป็นของคุณวิยดาโกมารกุลนะรวมไปถึงฝากไว้ด้วยวงเทบาสโกกับซิงเกิลล่าสุดอะไรนะเธอคิดว่ารู้จักรักที่เธอรู้จักแค่ไหนดาวน์โหลดได้ที่มีไอทูนที่เดียวไอจูนไปซื้อในไอจูนใหม่ยาสีฟันซิสเต็มมาสูตรซีเมนต์ฟลูออไรด์ป้องกันจุดขาวปิดจุดเสี่ยงฟันผุหากพบว่ามีน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มเนี่ยให้ออกจากพื้นที่โดยด่วนมันจะด่วนได้ยังไงวะเมื่อกี้เราเข้ามานะมันตั้งกี่ชั่วโมงก็ให้รีบหน่อยรีบหน่อยพี่หรอทันหรอหัวมั่มเป็นไงก่อนไม่ใช่มาถึงหัวเหมือนทำไมไม่ใช่ทำไมมันหัวบ้านจังวะไม่ใช่สวยมากคุณผู้ชมดูด้านหลังสิแล้วตรงนี้เนี่ยลงเล่นน้ำได้ด้วยนะไม่ทำตามสุภาษิตเลยอะไรจ๊ะน้ำเชี่ยวอย่าลงว่ายนี่มันไม่ใช่น้ำเชี่ยวตรงนี้มันเป็นอ่างแบบเป็นแอ่งน้ำน้ำนิ่งแล้วว่าเราลงไปนี่เราจะไม่มีหนอนไม่มีเน่าเลยอ่ะทำไมอ่ะมันเย็นมากน้ำเย็นเย็นมากน้ำเย็นมากเนี่ยเอาจุ่มแค่นี้เองยังแบบนะเอาอันนี้ไปเก็บจะลงไปเล่นน้ำแล้วเพราะว่าทำไมคืนตีสี่นะคะวันนี้ตีห้านะคะค่ะมึงนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะสารแน่นะจะให้ไปที่ไหนไปดูทะเลหมอกทะเลหมอกถ่ายรูปสวยๆดอยหอมหมดหมอกเต็ม Walk in the air Walk in the air แต่นิดนึงคิดคอนเซปต์ได้คิดถึงใจคนอื่นบ้างไหมได้คิดถึงคนหน้าใหญ่อย่างกูบ้างไหมไม่ต้องตื่นมาต้องแต่งหน้าตั้งกี่โมงเมื่อคืนนะได้หลับไปยังไม่เท่าไหร่เลยดูซิแป๊บๆก็ต้องตื่นแล้วดูซิทำไมตื่นขี้อาหารเย็นเมื่อวานเยอะมากดูซิแต่เช้าตู่เลยทำไมจะได้หลับได้นอนคนมาเที่ยวที่ไหนเขาบอกมันเหนื่อยยากลำบากอย่างนี้ฮะถามจริงมาเที่ยวหรือมาขายแรงงานเขามีแต่ปอบพม่าข้ามาขายแรงงานบ้านเราเนี่ยเหมือนเราเนี่ยข้ามาขายแรงงานบ้านเขาเลยบอกเลยนะเช้าเนี้ยแกจะโดนลงโทษใช่ทำไมขึ้นไปทีรอสู่อีกรอบคิดได้ยังไงเนี่ยฮะมึงเป็นคนอนุมัติใครเป็นคนอนุมัติเธอไงอีนี่ฉันเป็นคนเลือกที่นี่เหรอใช่ไปกันเถอะใส่แล้วไปขึ้นรถกระเทียมของเราเลยทุกทีนี่จะบอกให้ตื่นช้านี่ไม่ใช่อะไรหรอกแมทเนี่ยต้องไปนอนกับแม่สองคนนี้ค่ะแล้ว
นาะ 4:30 ครึ่งกูบอกให้ตื่นปลุกกู 4:55 ก็พอดูสัก 4:30 ครึ่งเสียงมาทำไรใดผมใดใดยิ่งสวยผมก็บางบางบางอย่างกระดาษ A4 ใดแล้วใดอีกเดินไปฉี่ไว้เห็นไม่สวยกำลังนั่งแบบเอาครีมทาขาลมหนาวสาวขาแตกอย่างเงี้ยโอ้โห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 ตายแล้วดูหมอกสิเห็นหมอกอย่างนี้แล้วก็รู้สึกเศร้าทำไมหมอกหน่อยอะมาเราหนาวอะให้ไอฝุ่นเราหน่อยเสร็จมืดมากเนาะใครล่ะถ้าปิดไฟมันจะมืดแค่ไหนเนี่ยมองดูนะอ้ายมั่งจะจับสีสีขาอ้าวแล้วใครอ่ะอานายจิ๋วโอ้ทำไมมันชันได้ขนาดนี้วะไม่ใช่อะไรนะชันจังเลยหาแล้วมองไปข้างๆนี่อะไรคะเหวเหวแต่นี่เราอยู่บนดอยหัวหมดนะคะเขาบอกว่าด้านหลังนี้เดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะกลายเป็นทะเลหมอกให้เราเห็นกันนะคะทำไมถึงเนี้ยดอยหัวหมดถึงเรียกว่าดอยหัวหมดอะหรอลองนึกก่อนเจ๊เพชรเดาว่าเป็นภูเขาหัวโลนหรอเราคิดว่าหัวหมดเหรอหัวหมดเหรอหรอแล้วการที่มีต้นไม้ขึ้นอย่างนี้เรียกว่าได้เขาหัวโลนตรงไหนวะมันเป็นภูเขาหินไงเมื่อกี้มันเดินขึ้นมาเป็นหินก็เลยไม่มีต้นไม้ไม่ค่อยมีต้นไม้ก็เลยเดาเอาอย่างนี้ให้ฉันเดานะที่เนี้ยน่าจะเกิดขึ้นจากการที่มีชาวบ้านสองคนพนันกันโยนเหรียญออกหัวขึ้นดอยออกก้อยลงกรุงเทพออกหัวหมดเลยต้องแต่นแต้กันมาเป็นเรื่องก็ดอยหัวหมดแค่เล่นพนันกันก็เป็นชื่อดอยได้เลย คนเราก็ช่างตั้งเพราะว่าสมัยก่อนคนบนโลกนี่มีน้อยมาก มีกันแค่สองสามคนเองแล้วก็เลือกเลยว่าฉันเอาชื่อนี้แหละถูก ฉันว่านี้มากกว่าดอยนี่หลายๆคนก็เป็นศัพท์ที่ใช้แปลว่าขโมยถูกไหมขโมยชาวบ้านชาวเขาสมัยก่อนขึ้นมาหาอาหารป่าบนนี้ขึ้นมาหาแบบพวกหัวเผือกหัวมันหัวกรอยบนนี้นี่ขึ้นมาแล้วมันแบบสูงชันก็เลยเอาอาหารมาด้วยอาหารที่จะอยู่ได้นานคืออะไรน่าจะเป็นพวกปลาทูทอดกับพวกข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเสร็จปุ๊บเอามาประมาณ3ตัวขึ้นมา2คนมีเพื่อนคนนึงชอบกินหัวปลามากดึงหัวไป3หัวเลยอีกคนนึงบอกโอ้โหอีนี่ดอยหัวหมดเลยเขาก็เลยเอามาตั้งว่าเป็นใช่ที่จริงประเพณีอีกอย่างนึงคนไม่รู้ต้องเอาปลาทูขึ้นมากินบนนี้ด้วยและดึงหัวออกให้หมดจะได้ไม่ใช่ปลาสลิดนะเที่ยวไทยเที่ยวเที่ยวไทยสนับสนุนโดยริยาคีสัมผัสที่เรียนรู้จากตัวคุณใน LG G2 หมอกจางๆและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้ขึ้นมาบทนี้นะงานปีทีหนนะคะ1รอบชีวิตได้ขึ้นมา1ครั้งนะคะต้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกซะหน่อยถูกเห็นว่าหมอกมันไปไกลสุดลูกหูลูกตามากเลยนะนิสิตถูกลงไปถึงกรุงเทพแล้วตอนนี้ที่จริงไม่ต้องขึ้นมาถึงตรงนี้ก็ไปถ่ายที่กรุงเทพได้เป็นทะเลหมอกเวิ้งว้างอย่างนี้นะคะเยฝนก็ได้คิดคอนเซปต์ของการถ่ายรูปครั้งนี้ว่าเป็น walk in the air ใช่ไหมแต่จะนั่งได้ไหมถ้าฉันจะนอนได้ไหมได้ได้ได้หมดแล้วแต่ครีเอทค่ะแอร์ที่ว่านี่เป็นแอร์โฮสเตสด้วยนะคะบริษัทจะมีแอร์เอเชียจะไปเดินบนตัวนางเพราะนางเมื่อยหลับนะครับเหยียบหลังให้ยายหน่อยนวดไทยเหรอเดี๋ยวรู้กันค่ะวันนี้บีออนท็อปค่ะสนับสนุนโดยแพนคลินิกยังไงก็สวยโทร02 793 9999เธอเป็นยังไง
จึงอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจได้หัวหมดคือลมมันฟิวจนผมหมดหัวเลยแต่ว่าหันหน้าทางนี้ก็สู้ตื่นมาได้ผมตั้งแต่ตีสี่นะดูสิหัวหมดเลยค่ะหัวหมดได้ไหมอ๋อหัวจนหมดกันหัวหมดแล้วมีการบิดด้วยนะคะค่ะซึ่งก็เกิดจากการที่ไปกินน้ำในที่รอซูเมื่อวานนะทำให้นางมีอุจจาระเอามากลิ่นคล้ายหัวกุ้งเน่านะคะแล้วก็มีการบิดด้วยนะคะจริงๆบิดมันจะกลิ่นเหมือนหัวกุ้งเน่าทำไมรู้เพราะเคยเป็นมาแล้วนี่เชื่อว่านางควรจะลดอันนี้ลงนิดนึงนะอะไรครีมกันแดดทำไมอ่ะตอนนี้นางเป็นบีมจะรู้วันอยู่เนี่ยในวันที่หน้ามีเพียงแค่สีเทาต้องไปกดไลค์เพจนี้นะอะไรจ้ะรักเพื่อนช่วยเลือกรองพื้นให้เพื่อนหน่อยกระทงสวยนะหน้าลอยนะถ้าเกิดมีการทาซ้ำนี่กลายเป็นปอมบุญจินไปแล้วนะเหมือนเพราะเขาต้องบอกว่าทาทุก 4-6 ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เหมือนยาแก้ปวดอย่างนั้นจะได้ผลสูงสุดอีก4ชั่วโมงนำควักขึ้นมาทาอีกทีหันไปว้าจึง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 ผ่าในมือมีอะไรอ่ะมันเลยทัดตะวันหรอกรอนกกระเต้นมาจิกนี่อีกสักท่าก๊อฟค่ะเอาไปท่าพระจันทร์ดีไหมเพราะว่าจะให้เรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์โอ้ยนั่งยืนได้อยู่แล้วล่ะเพราะนั่งทรงตัวเก่งอาชีพปกติของนางก็เกี่ยวกับการทรงอะไรอ่ะเข้าทรงนั่งดูดบุหรี่ครั้งละกำอ่ะบุหรี่หมดกลัวลูกค้าหายไปเอาทูบมาดูดต่อสำหรับคอนเซปต์ของดิฉันนะคะขึ้นมาถ่ายรูปบนดอยหัวหมดนะคะสัมผัสกับสายลมแล้วก็แสงสีของท้องฟ้าและทะเลหมอกนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันขอใช้คอนเซปต์ตัวเองว่า Color of the Wind ค่ะโอเคจะอยู่กับพวกข้าคอนทาสเนี่ยทำไมไม่อยู่ในป่าล่ะทำตัวเหมือนหนาวหน่อยหนาวลักษณะที่เธอจะดูเป็นเรฟเฟรนซ์ก็คืออะไรหรือป้าพวกคนจอนจัดที่เอาผ้าห่มมาห่มเหมือนมากตอนนี้เหมือนมากถ้าหนาวไม่พอให้ใช้พลาสติกพันตัวนะจะดูยิ่งเหมือนมากถ่ายไปทำรายงานค่ะส่งอาจารย์ค่ะเรียนนิเทศค่ะปีสี่แล้วคณิตท่องเที่ยวค่ะเรียนที่ไหนเราได้ส่งทำไมลิ้นหล่อนเป็นฝ้าขาวยังไงป่วยหรือเปล่าเดี๋ยวไปสบายหรือเปล่าทางหน้าไปเที่ยวนี้นะวัดพระบาทหนองผู ความสุขของผมนะครับรู้สึกมันเป็นบรรยากาศที่แบบสบายๆแล้วก็สดชื่นที่สำคัญสวยด้วยคอนเซ็ปต์ของดิฉัน easy breezy beautiful ค่ะเราจะเริ่มเปลืองผ้าแล้วนะคะเพราะหัวหมดในที่นี้ของนางคือหัวนมนะคะเป็นหัวนมหดนะคะสิ่งที่ฉันกำลังเห็นตอนนี้นะคะก็คือร่องตูดของนายเจลนะคะซึ่งมีความน่าสนใจกว่านางแบบมากนะคะการโพสแบบนี้ของกัจจินั้นเห็นบ่อยแล้วนะคะแต่ร่องตูดนายเจลที่ฉันกำลังมองอยู่ตอนนี้เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกค่ะค่อนข้างน่าตกใจมากทีเดียวคอนเซ็ปต์ปากแดงนี่คืออะไรจะไว้ใจได้กล้าหรอลานหน้าหรือลานจอดรถหน้าเนี่ยลานจอดฮอก็ได้จอดได้เยอะกว่าเซ็นทรัลพระรามเก้าอีกนะไปนะลานจอดรถอันเนี้ยเสื้อผ้าของนางในชุดนี้นะคะได้รับการสนับสนุนโดยแพทเทิร์นที่คลุมตู้เย็นจากเนื้อสารคุณรัศดรีนะคะคล้ายอยู่นะคล้ายที่คลุมตู้เย็นคอนเซ
เสร็จนะคะมาถ่ายภาพบนดอยนะคะไม่ได้มีแสงสีอะไรมากนะคะเป็นเพียงแสงของธรรมชาติเป็นแสงของดวงอาทิตย์เป็นแสงของท้องฟ้านะคะดิฉันเลยตั้งคอนเซปต์ว่าภาพบนดอยบ่มีแสงสีเจ้านี่ค่ะนะครับเป็นอำเภอที่ลูกเหล็กจะตกใจเพราะอุ้มพังขึ้นกันไปถ่ายที่ดอยหัวหมดจ้ะนะคะซึ่งที่มาคืออะไรนะกินปลาทูกินปลาทูเหลือแต่ตัวเพราะว่าโดนเพื่อนขโมยกินหมดก็เรียกว่าดอยหัวหมดใช่บางครั้งก็ไม่ได้ใช้กับปลาทูบางครั้งก็ใช้กับหมูช่วงตรุษจีนเพราะว่าดอยหัวไปไหว้เจ้าก็คนโดนดอยหัวหมูไปก็เรียกว่าดอยหัวหมดเหมือนกันใช่ค่ะหรือเรียกอีกชื่อนึงง่ายๆว่าดอยปลาสลิดค่ะได้รูปที่ดีที่สุดมาแล้วคุณแบบเรียกว่าแหกเดินไปถ่ายเอากับเพื่อนถ่ายอะไรนะแหกตาแหกที่ตาเอาตัวตัวชาวมากดูตาไปถ่ายกับทะเลหมอกมาตั้งแต่หัววิหัววันนะคะแล้วที่เอ้าของใครก่อนดีอะไรเนี่ยของฉันก็ได้ของฉันก็ได้อันนี้จริงเอาสามรูปมาเทียบกันเทียบกันเทียบกันนี่นะคะพูดเลยดีกว่าแสงโดดชิบหายเลยใช่ค่ะไม่ได้ถ่ายอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะคะใช่มันเป็นช่วงเช้าไงพาทีมันจะขึ้นเร็วมากอันนี้น่าจะเริ่มจะเป็นฟ้าแดงอันนั้นจะเป็นฟ้าสายฟ้าฟ้าค่ะตอนนี้เริ่มฟ้าเหลืองถูกเอ๊ะทำไมปีใหม่นี้กูอยากจังวะ 3-4 รอบไม่ได้ไม่หมายถึงว่าถ่ายไป 3-4 รอบแล้วฟ้ามันเริ่มเปลี่ยนสีมาถ่ายซ่อมใช่ค่ะสว่างแล้วถ่ายซ่อมเหรออ่ะสิอ่ะถ่ายใหม่ถ่ายใหม่เหรอคิดแล้วแค้นสุดทีอ๋อคุณทำอะไรอันนี้ก็เป็นการหามุมให้แตกต่างจากเพื่อนแต่ว่าทำไมถ่ายออกมาแล้วก็เหมือนเพื่อนเลยก็ไม่รู้นะคะเบลนันทิตาเขาเป็นผู้จัดรายการเราตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้สระผมหรอกคันหัวแน่เลยตอนนั้นตอนเช้าอ่ะยังไม่มีเวลาให้สระผมอ่ะพอดีที่แรงรีสอร์ทวันนั้นไม่ได้ติดแชมพูซิลิกี้ไปแล้วเป็นยังไงจึงอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกแล้วแต่น้องการที่มีจะงอยผมอย่างนี้นะมองเผินๆก็คล้ายนอมเหมือนกันนะอยากตัดไปต้มทำยาให้คนเฒ่าคนแก่กินไม่ใช่นอแรดอะไรนะนี่หนุ่มมันมีแสงเหนืออะไรอย่างนี้ใช่อะไรเขาเรียกแสงออรอลอะไรนะออร่าออร่าไม่ได้ออร่าไม่ได้มีแสงด้วยมีแต่เสียงเดียวแล้วเสียงยังไงเสียงยังไงEasy breezy beautiful cover girl เพราะมันดูแบบของฉันก็ได้มีดอกไม้แดงมีต้นไม้แดงมีใบไม้แห้งด้วยถูกต้องไม่ใช่แห้งแค่ใบไม้นั้นหน้านางแบบแห้งก่อนไม่รู้ว่าจับสดไปหมดว่าอันไหนใบไม้อันไหนหน้าเรียกว่าร่วงโรยในทางต้นไม้และสังขารนะจ๊ะคู่ขนานกันไปใช่อ้าววันนี้กลุ่มตัวอย่าง population ของเราในการเก็บสำรวจนะคะเลือกคนที่เพิ่งกลับมาจากสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นห้างพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์ไกลกว่านั้นหน่อยพาตินัมมอลล์พนักงานออฟฟิศที่เขาไปเที่ยวต่างจังหวัดกันมาดูว่าเขาจะประทับใจกับการพักผ่อนนอนหลับของใครที่สุดค่ะรูปที่ดีที่สุดนะคะและได้รับมงใบในประจำสัปดาห์นี้คือรูปของเย้ไม่อยากชนะเลยอ่ะทำไมหนึ่งไม่พ้อยก็ชอบอ่ะไม่ชอบอะไรล่ะดีกว่าคนอื่นอีกพูดประโยคนี้มาเสียทิศติมันมีนะคือมันมีน้องมาคอมเมนต์น่าจะฉันรู้สึกเสียใจอยากบอกว่าแบบเบื่อช่วงนี้เพราะแบบเห็นรูปก็รู้แล้วว่าใครจะชนะอะไรอย่างเงี้ยก็ฉันผิดหรออ่ะฉันถามฉันก็พูดตรงๆว่าฉันผิดหรอที่แบบที่ you know you know you know เขียนคำว่า you know so you know so ผิดหรอที่แบบ hey you know แบบ hiเมทินีเมทินีบูรณะซิลีนีโน่นี่ใครนาโอมิอ่าแคมเบียลไปซ่อมหน่อย
ผัวถ่ายรูปชนะล่ะฮะถ่ายรูปชนะล่ะโกงเขาไปเนี่ยเข้าโฟโต้ช็อปมาสี่ทีแล้วเนี่ยว้ายโฟโต้ช็อปต้องถ่ายเหรอช่วยยินดีด้วยกูไม่ได้ค่าโฟโต้ช็อปมาสี่ทีกูเขารันนวดมาสี่ทีเลยประสาทดีด้วยเมียเก่งมากๆเลยนะอ่ะอย่างนี้ดีกว่าก็ขอบคุณทุกคนที่เชียร์พี่หม่ำมาแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยไม่ค่อยชอบรูปของตัวเองชอบรูปของปัจจิแต่สัปดาห์นี้ถือว่าใจดีแล้วกันกระจายเรียกว่ากระจายรายได้นะจู่ๆแบบเพื่อนๆชาวไทยทุกคนเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะเลือกคอมเมนต์ของปัจจิที่ผมชอบรูปของปัจจินะแล้วก็รับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 2,500 บาทนะคะจากแพนคลินิกยังไงก็สวยโทร027939999เป็นไลน์ถึงใจคนที่อยากได้กิฟต์วอเชอร์อ๋อขอบคุณทางแพนคลินิกด้วยค่ะเขาให้กิฟต์วอเชอร์มาฉันไปทำมากับแม่แม่ฉันหน้าตึงไปถึงเพดานเลยอ่ะคิดดูจริงเดินมาหน้าอย่างเงี้ยหนังหน้าติดเพดานเลยอ่ะดีแต่ดีจริงอ่ะใช่เออสุดยอดคุณนะคะอันนี้นะปี2017ฝากติดตามด้วยนะแบงค์รูม by request ฝั่งต่ำกับโบจัดด้วยกันเราดูว่าจะมาคุยสักกี่วันนะซึ่งทำไมคะตอนนี้รายการเข้าไปแล้ว10นาทีเผยเที่ยวไทยตอนเช้าที่อุ้มผางนะคะเขาก็จะมีตลาดเล็กๆตรงนี้เป็นตลาดเช้าเป็นตลาดสดชั่วคราวด้วยโหลดสดชั่วคราวคือสดถึงประมาณ11โมงก็กลับไปทำที่บ้านได้แล้วนะก็ไม่สดแล้วก็พอดีกินสดจะบ้าเหรอชั่วคราวมันไม่ได้ขยายของมันสดโอ้ยตลาดสดชั่วคราวเทศบาลตำบลอุ้มผางว่าชั่วคราวน่ะมันขยายคำว่าเทศบาลตำบลอุ้มผางเดี๋ยวตรงนี้มันจะไม่ใช่แล้วเป็นอำเภออย่างเงี้ยเป็นชื่อตำบลผางอุ้มเดี๋ยวเราไปต่อปากต่อคำต่อราคากันที่นี่นะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อันนี้ขนมอะไรขนมอะไรคะขนมบ้าบินค่ะอ๋อบ้าบินเหรอบ้าบินสี่ชิ้นสิบบาทเอา5 บาทพอสองชิ้นอันนี้ทำจากมะพร้าวเหรอฮะมะพร้าวเอ๊ะที่อุ้มผางคุณพี่เอามะพร้าวก็ปลูกมะพร้าวหรือเปล่าค่ะมะพร้าวแล้วอุ้มผางนะคะมะพร้าวอุ้มผางก็ปลูกเหรอแทบจะปลูกอะไรก็งามหมดนะที่นี่คือว่ามันมีแม่น้ำเกือบตลอดนะที่นี่ปลูกฝีนี่จะค่อยงามไหมครับพี่ปาดเนี่ยเขาเหนียวหมูเธอคือลำต้นไทยเหนียวอ๋อที่เขาอบใหม่แล้วลองปุ้นปิ้งเสร็จแล้วไปอุ่นอีกทีเพราะว่ามันเหลือน้อยน้อยมันเป็นชุดอย่างนี้เหรอฮะเท่าไหร่ฮะ10 บาทค่ะ10 บาทอุ้มใส่ใครเอาบ้าง1 2 3 4 5 6คุณพี่ตัดมาเลย1ชุดก็นับทำไมวะคุณพี่ตลาดนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะคะ4 ค่ะฮะ4ก็เปิดแล้วหรอแล้วจะวายประมาณกี่โมงก็เนี่ยเดี๋ยวแม่ค้าเสร็จก็กลับแล้วคุณพี่ไปทำอะไรช่วงกลางวันอ่ะก็เนี่ยไปนั่งผลิตต่อแล้วผลิตต่อแล้วเดี๋ยวเย็นมาขายใหม่ป่ะปกติมานะแต่ช่วงนี้มีถนนคนเดินไงอ๋อหรอเสร็จมีแค่2 วันศุกร์เสาร์ศุกร์เสาร์อันนี้พี่กะเหรี่ยงเหรอพี่อันนี้พี่กะเหรี่ยงเหรอฮะที่เขารู้ได้ไงเป็นพี่กะเหรี่ยงก็กะเหรี่ยงเขาปลูกบนดอยอ่ะกะเหรี่ยงปลูกไงก็เรียกพี่กะเหรี่ยงไงก็จริงแต่มันคือพี่กี้หนูพี่กี้หนูนี่แหละแต่มันจะกะเหรี่ยงปลูกกะเหรี่ยงพี่กี้หนูแต่กะเหรี่ยงปลูกก็เลยเรียกว่าอะไรพี่กะเหรี่ยงกะเหรี่ยงมันจะเผ็ดกว่าพี่หนูเผ็ดจ้ะเผ็ดแต่มันบ่เหม็นเขียวแล้วพริกเม็ดใหญ่ๆนี่มันจะเหม็นเขียวอันนี้มันหอมถ้าตำน้ำพริกนั่นนะหอมดีอันนี้ผักกาดผักกาดขาวห่อค่ะขาวห่อคือตรงก้านมันจะไม่หนาอะมันต้องใช้ห่อมันต้องใช้ไม่ตอกมัดแค่มันถึงจะขาวดีถ้าไม่มัดมันก็ไม่ค่อยขาวไม้ตอกเนี่ยมัดเพื่อให้มันขาวเหรอค่ะมัดตรงไหนก็มัดตรงต้นเหมือนรวบๆนี้ไงเนี่ยโอ้ตอกนี่ล่ะถ้าเหมือนงั้นมันก็เขียวมัดอย่างนี้หรอคะไอ้ค่ะไอ้เชือกนี่ก็ทำให้ผักกาดมันขาวนี่หรอแล้วมันก็จะห่อเข้าไปแค่ห่อมันขาวไม่ให้มันโตไม่ให้สารอาหารมันเดินอะไรอย่างนี้หรอไม่ใช่เหมือนว่ามันไม่ได้รับแสงนะคะมันก็เหมือนแตงล่มใบอย่างนี้มันก็จะขาวอ๋อไม่ได้มีแต่ขาวถ้ามันได้รับแสงหมดใบมันก็เขียวตลอด
แกไหนไม่ต้องกินกูต้าแล้วเว้ยใช้ตอกมัดนี่แหละขาดตัวนี้เราไม่รู้สึกแผลในยูดีเป็นบ้านบ้านนะขอเรียกว่าคุณป้าสวัสดีค่ะมันคืออะไรนะคะปลาทั้งโกคุกน้ำตาลจ้ะคุกน้ำตาลเหรอคะจ้ะมันทำอะไรผิดคะต้องไปคุกมันเลยค่ะผมต้องหอมงาด้วยนะคุณป้าจ้ะเอาสองถุงแล้วกัน20บาทสองถุงแล้วคะกินกับข้าวเหนียวได้ไหมคะจะได้ยังไม่ต้องกินข้าวเหนียวไว้ได้จ้ะได้คนอุ้มผ่านเขาทานอะไรกันเป็นอาหารเช้าคุณป้าเอ๊ะคนอุ้มผ่านสมัยเนาะโมโหสมัยใหม่เขาทานไปเรื่อยอะค่ะทานไปเรื่อยทานไปเรื่อยๆโบราณตื่นขึ้นมาก็กินข้าวอย่างเดียวเนาะหรอกลับมาไม่กินอย่างนี้กลับกินพื้นบ้านธรรมดาเนี่ยค่ะอ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวยๆทางนั้นเนาะโอ้ยสวยๆคุณเดี๋ยวแล้วคุณป้าก็เดินหนีแล้วคุณป้าก็เดินหนีแล้วก็เลยสวยเลยไม่สวยเนี่ยสวยสวยสวยจังเลยเนาะสวยทุกคนอย่างนี้เหรอพี่ชายนี่คนนี้พี่ชายนี่จริงเหรอเออน่าจะจริงน่าจะจริงน่าจะจริงเชื่อคนง่ายเหรอน่าจะจริงเชื่อคนง่ายมีผู้ชายเนี่ยจริงเหรอน่าจะจริงไม่มีเวลาคิดเหตุผลด้วยสวัสดีค่ะนี่คือปลาทับทิมใช่ไหมคะปลาไนค่ะผิดด้วยนะคะใช่แล้วโอเคปลาไนค่ะอันนี้ปลาไนปลาทับทิมปลาไนนะคะอันนี้คือปลานอกนะคะปลานอกค่ะสวยนะคะสวยนะคะจระเข้ค่ะตัวนี้ก็บอกว่าสวยนะคะสวยนะคะจระเข้ค่ะสวยเหมือนปลาจระเข้ค่ะเหมือนตรงไหนอันนี้ค่ะเหมือนค่ะเหมือนตรงไหนคะคุณพี่เหมือนที่หน้าไงคะหน้าเขาสวยอ๋อหน้าสวยหน้าสวยเหมือนปลาจระเข้เดี๋ยวอยากให้กล้องซูมดูหน้าปลาจระเข้เลยอ่ะสวยเหมือนปลาจระเข้เลยแค่อยู่ในจำมาชมเพื่อนหนูเวลาแบบนั่งสวยๆเหมือนจะบอกว่าอุ้ยตายเออสวยเหมือนปลาจระเข้เลยอุ้ยสวยอันนี้เอาไปต้มมาเหรออันนี้เป็นปลาเต็กค่ะปลาเต็กค่ะปลาเต็กที่เขาหมักแล้วก็ใส่ข้าวคั่วอ๋อก็เหมือนปลาส้มอย่างเงี้ยมันเป็นภูมิชาวบ้านแล้วไปทำอะไรกินไปทอดค่ะทอดแล้วก็ต้มกะทิเปรี้ยวเค็มๆเนี่ยมันก็ไม่เปรี้ยวค่ะโอเคเค็มๆเท่าไหร่ว่าจะเปรี้ยวคุณพี่ตั้งกระทะอันนี้สิอยากไม่ทอดกันละแต่ต้องโขกก็ได้ได้ค่ะถ้าทอดกินก็กินกับข้าวนึ่งอร่อยอ๋อนี่อันนี้พริกหนุ่มใช่มั้ยฮะอันนี้ก็พริกหนุ่มพริกจากหนุ่มมาเป็นตาบแล้วนะน้ำมือเป็นหลังมือใช่เดี๋ยวมันก็พลิกหนุ่มคือเวลาหนุ่มเข้ามาอย่างเงี้ยเข้ามาทีอย่างเงี้ยเห็นปุ๊บอ้าวเป็นกระเทยพลิกหนุ่มเลยก่อนก็พลิกหนุ่มนะอะไรใช่พลิกแค่หลังเพราะว่าที่เมืองตากเนี่ยปลูกกระหล่ำเยอะปลูกผักพวกแบบกระหล่ำกาดอะไรเงี้ยเยอะใช่ไหมค่ะปลูกเยอะมากเลยคนที่บอกว่าไม่ใช่ยากอันนี้ปลูกปศุสัตว์พิษค่ะทำไมมันถึงปลูกขึ้นดีล่ะคะดินมันหรือว่าอากาศหรือว่าน้ำมันยังไงมันเป็นที่ดินด้วยเราใช้ขี้ไก่ใช้ขี้หมูขี้วัวอะไรใส่ก้นหลุมอ๋อลองไปก้นหลุมลองไปก้นหลุมก็เลยทำให้อร่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าเราข้ามสัตว์ไปกินพวกขี้หมูขี้ไก่ไม่ข้ามไปปลูกดีกว่าเนาะแต่เงินมันงามดีเนาะดูสิสวยฉันว่าเราควรจะแบบหัดกินกระหล่ำเนี่ยเป็นเหมือนสแน็คอย่างเงี้ยเกิดร่วงๆอย่างเงี้ยหรอชิมได้นะคะโอ้ยเลยประสานพิธารับรองค่ะของเราต้องทางโรงพยาบาลหมออ้อยจะต้องมาตรวจบ่อยหมออ้อยเหรอคะโรงพยาบาลหมออ้อยจะกินเด็กนี่ไม่ใช่มาเอาหมออ้อยคนนั้นนะคะหมออ้อยที่โรงพยาบาลน้ำแข็งค่ะอ๋อหมออ้อยต้องไหนค่ะดีเนาะต้องกินเด็กตลาดเล็กๆนะคะแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าน่ารักมากแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่นี่หลายๆอันเขาก็แบบปลูกเองทำเองอะไรอย่างนี้ตามสไตล์คนเหนือนะน่าดูพูดแบบใจดีอ่ะเลยเพราะคุณป้าแป้มเนี่ยค่ะนี่ปลาท้องโกะคุณน้ำตาลอร่อยมากอีกหนึ่งโปรดักต์เก๋ไก่ที่เพิ่งเจอที่นี่นะอร่อยดีเข้ากันเหมือนกันเนาะเนาะก็ไปชวนคุยป้าแป้มก็น่ารักคุยด้วยคุยเสร็จก็หันมาชมไม่มีปีกไม่มีขนใช่ไหมสวยทุกคนเลยใช่ไหม
แถวนี้อาจจะแต่คุณป้าจะไม่ได้คุ้นเคยกับกระเทยไงแล้วเขาเห็นใครเขาว่าสวยไปหมดอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่านี่แม่นี่ก็เป็นผู้ชายคุณป้าก็จริงเหรอน่าจะจริงเดี๋ยวคุณป้าไม่ใช่เวลาคิดแล้วคุณป้ากลายเป็นคนเชื่อคนง่ายขึ้นมาตะกี้หนูขออันนี้ไปกินมันยังไม่ให้เลยยังไม่เชื่อเลยไม่มีจังหวะคิดเลยอ่ะจริงเหรอน่าจะจริงค่ะแต่อย่างน้อยสิ่งที่คุณป้าเชื่อก็ถูกค่ะก็จริงก็จริงนึงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตำแหน่งคำคมกะละแมประจำสัปดาห์นี้นะคะดิฉันก็เลยภาคภูมิใจยกให้ป้าแป้มเลยนะคะกับคำคมที่ว่านะคะจริงเหรอน่าจะจริงอาทิตย์นี้นะคะมาอยู่ที่อุ้มผางนะคะจังหวัดตากเที่ยวกันสมบุกสมบันพอสมควรทีเดียวเหลือแล้วว่าผ้าของเฟิร์สว่ามากเลยว่ะไปเบิกค่ารักษาพยาบาลให้ฉันด้วยตอนนี้ฉันแลบลิ้นออกมาเป็นไส้ไก่แล้วลักษณะตัวเหมือนเป็นแบบป๊อปคอร์นน่ะโดยเขย่าตลอดเวลาไส้เคลื่อนไปหมดแต่อย่างว่าไปนะตอนเราไปทีรอซูเนาะเราเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาอายุเยอะกว่าเราทั้งนั้นนะแกจริงมาดูคุณพี่สองคนเมื่อกี้นี่คือขนมบ้าบิ่นสิเมื่อวานเขาไปที่รอจอไม่ใช่ที่เราเล่ที่เราจ่อเคยละที่เราจ่อเราไปมาแล้วที่เป็นเล็กๆน้ำผลใส่น้ำตกเป็นเมียทีหรอที่เราให้ทีเราจ่อที่เราล่องเรือผ่านที่เราเล่เอามาให้เดี๋ยวก่อนดูคุณที่ที่คือขนมบ้าบินเมื่อกี้เหอะระวังเข้าไปที่เราจ่อมันเลยเข้าไปที่เราเล่เทคเจ็ดคุณพี่เมื่อวานอ่ะเข้าไปที่เราจ่อที่เราเล่คุณพี่สองคนที่ซื้อขนมบ้าบินเมื่อกี้อันบาเมื่อวานเขาไปที่เราเล่มาแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะไปที่เราจอต่อที่เราสู้มันต้องตั้งให้มันใกล้ๆกันวะโอ้ยทีรอมันแปลว่าน้ำตกอ๋อน้ำตกเหรออ๋อชื่ออะไรอ่ะที่นี่เราบอกน้ำตกทีรอคือน้ำตกน้ำตกเนี่ยจะไปพูดไม่ยมกทำไมอ่ะใช่ไม่ต้องพูดไปเลยว่าทีรอสูเออพูดว่าทีรอสูเป็นสักกะเหรี่ยงนี้โอเคคุณพี่เขาจะไปเมื่อวานเขาบอกว่าเขาไปทีรอเลมาสมบุกสมบันต้องมีนั่งช้างต้องมีนั่งเรือไปอย่างนี้แต่น้ำตกสวยมากตอนนี้เขาจะไปทีรอซูอีกดูสิขนาดเขาได้ยังแบบลุยขนาดนี้อ่ะโอเคไปทีรอเลแล้วไปทีรอขอกล้วยที่เราขากล้วยบ้างที่เราขากระดิ่งบ้างนะคะทีรอเลใครที่ชอบสไตล์ธรรมชาตินะคะสมบุกสมบันแต่ก็สนุกสนานนะคะลองไปเที่ยวที่อุ้มผางดูอ่ะอุ้มผางเนี่ยของดีของอุ้มผางคืออะไรคือป่าถือว่าเป็นอำเภอที่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแบบมาและเห็นสภาพป่าเขาอะไรแบบนี้นอกจากที่เราเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นเหมือนกับได้รีเฟรชตัวเองแล้วเนี่ยนะคะเห็นแล้วนะเรายังมีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้มีป่าไม้แบบนี้อยู่ในบ้านเราไปเยอะๆโดยเฉพาะที่นี่มีป่าอะไรเยอะป่าไผ่อยากให้มีเป็นเยอะๆเราจะได้มีหนอนรถด่วนดิบดิบทานกันอย่างอร่อยอร่อยกันตลอดทั้งปีแต่รถด่วนเริ่มดีแล้วแต่ทานดิบดิบเริ่มไม่ใช่แล้วล่ะทำไมล่ะไม่ใช่อยากให้มีป่าแบบนี้เยอะๆก็คือแบบป่าเดียวกันเยอะๆเลยไม่ใช่เราอยากให้มีป่าไผ่อย่างนี้เยอะๆเพราะกระสือมันจะเป็นการป้องกันกระสือไปในตัวกระสือเป็นผีที่น่าเกลียดบางครั้งมันมาสนทนาเราหลังจากที่มันไปกินคูดตมเวลาพูดก็เหมือนกับน้ำลายมันก็กระเด็นอย่างนี้อุ้ยอะไรอุ้ยผักกระเชษมาจากไหนมาจากปากกระสือปูป่าไผ่ไว้เยอะๆป้องกันกระสือมาพ่นเศษกระเชษคูดตมใส่เพื่อเป็นกระสือฉันว่าควรจะให้ขึ้นป้ายนี้เลยนะตามป่าต่างๆจังหวัดต่างๆนะปลูกป่าป้องกันกระสือเพราะว่าคนอื่นปลูกแนวป่าป้องกันไฟป่าอะไรอย่างนี้นี่ปลูกป่าป้องกันกระสือต้องเป็นป่าไผ่ด้วยนะฉันว่าคนนี้หันมาปลูกกันเยอะเลยนะเออเป็นแบบความเชื่อของชาวไทยปลูกป่ากันกระสือนี่นะมาอยู่อุ้มผางปลอดภัยใช่ไหมกระสือเลยค่ะปะถุงสะอาดใช่ใช่แล้วเราก็มีเจอเพื่อนเยอะด้วยนะคะสนุกสนานแล้วก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างที่บอกจริงๆนะคะวันนี้นะคะการมาเที่ยวอุ้มผางของเรานะคะได้รับการสนับสนุนอย่างดีนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้ค่ะเริ่มต้นที่เชฟโรเลตโซนิกโซยูค่ะค่ะขนมโทรตาอบกรอบสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีค่ะ LG G2 นะคะที่สุดของสมาร์ทโฟน Android แห่งปีค่ะและเรื่องสำคัญขาดไม่ได้เช่นกันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรองใจดีด้วยนะคะครีมกวนอุ่มนะคะจักแร้ขาวกวนนิ่มกระจ่างใสค่ะทาไล่มาได้เลยทาได้หมดเลยเหรอทำไมอ่ะซื้อที่ไหนอะไรจ้ะซื้อที่ไหนทั่วไปฝนมันก็ไปใช้บ้างกลับบ้านที่ฝนไปตลาดเลยนึกว่าไปซื้อผักป่าไปซื้อตอก
สัปดาห์หน้านะคะเที่ยวกับเรา3คนกันต่อในเทยเที่ยวไทยนะคะเวลาเดิมวันศุกร์4 ทุ่มครึ่งวันนี้เรา3คนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะทำไมเรา3คนแล้วพวกลักษณะนามไม่ใช่คนกันเหรอเปล่าพวกที่เหลือนี้จะยังอยู่ที่นี่ต่อเรา3คนกันอีก5อันอาชินลักษณะนั้นเป็นชีไปไปเทยเที่ยวไทย